สวัสดีท่านผู้ชมกลับมาแล้วกับรายการทีวีจีเซนเนาะสวัสดีมื้อนี้เนาะเพชรมอนอีดอมฮอหรือว่าวีเจเพิ่งดำเนินรายการเด้อท่านผู้ชมสวัสดีมื้อนี้ยังสายเรื่องพวดบ่มีไผอ้อข้าเจ้าออกการหมดแล้วท่านผู้ชมบ่แม่นเนาะสวัสดีมื้อนี้สวัสดีมื้อนี้เนาะไรเนี่ยทับอีกนี้พวกเฮาก็ยังอยู่กับทางผู้ใหญ่ใจดีนั่นก็คือเครื่องดื่มสปอนเซอร์เสื้อเฮือเสื้อกระแฮอย่าลืมดื่มสปอนเซอร์แล้วก็ยังมีกระทิงแดงเป่าไม้มีไว้พีซิตนั่นเองเนาะสวัสดีมื้อนี้เพิ่งมาคนเดียวแต่ว่าความม่วนความเฮฮาทุกรสชาติความบันเทิงเนาะในรายการพวกเฮาก็ยังอัดแน่นแล้วก็จัดเต็มคือเก่าท่านผู้ชมเนาะซึ่งว่ามื้อนี้ละครพวกเฮาก็มีอยู่2เรื่องนํากันอย่างเก่าอย่างเซนเก่าเซนเคยเนาะซึ่งว่ามื้อนี้เนาะก็จะไปพบกับรายการที่2เนาะละครพวกเฮาพวกเฮามาฮู้จักกับวิธีฮักซ่ากันต่างๆเนาะที่ว่าเพิ่งจะนํามาฟ้ามาตอนท่านผู้ชมเนาะซึ่งว่ามื้อนี้เพิ่งจะเอาวิธีฮักซ่าฟ้าจักหน้าเนาะอันนี้เพิ่งก็เฮ็ดหลายๆคนเนาะซึ่งว่าเป็นกันเนาะคือเพิ่งนี้คือกันเนาะก็อยู่กับแสงไฟเมียสีต่างๆเพิ่งกระซอกทวีฐานที่ว่าจะให้หน้าตัวเองอยู่คงเก่าเนาะบ่แพ้เครื่องซ่อมอ่างเมียงต่างๆเนาะสวัสดีมื้อนี้เพิ่นก็มีเคล็ดลับดีๆเนาะมาฟังมี5ข้อโดยกันเนาะเป็นวิธีของธรรมศาสตร์นั่นเองเนาะหักซ่าฟ้าเด้อฟังดีๆเนาะไทยที่ว่าเป็นฟ้าอยู่แต่ตอนนี้เนาะจะมาฟังกันเลยเนาะข้อทําอีกคือเอามักโป่งซอกซื้อกันได้ง่ายเนาะอยู่ตามท้องตลาดของพวกเฮาเนาะเอามากินแล้วหักซ่าหุ่นแล้วอย่างซ่ามามาหักซ่าผิวหน้าเฮากันได้เนาะซึ่งว่าเอานําเอามักโป่งเนี่ยผสมกับน้ําเล็กน้อยเนาะนําเอาบะบดก่อนเนาะเอามักโป่งมาบดแล้วก็มาผสมกับน้ําเล็กน้อยแล้วก็นําเอาฝ้ายสําลีนะมาซุบแล้วก็มาแปะที่หน้าเฮานะเบาๆเนาะมามากหน้าเฮานี่เบาๆประมาณ15นาทีแล้วล้างน้ําออกเฮ็ดแบบนี้เป็นประจําทุกๆมื้อเนาะมือละ2ครั้งก็คือเซาแรงหรือว่าไผที่ว่าบ่มีเวลาเนาะก็สามารถเฮ็ดอาทิตย์นึง3เทื่อก็ได้เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็สูตรที่2มักแตงอันนี้ก็ซอกซื้อได้ง่ายกันอีกแล้วเนาะสามารถเอามากินแล้วก็ยังเอามาฮักซ่าผิวหน้ากันได้อีกซึ่งว่ามักแตงเนาะเฮาฮู้กันดีว่ามันจะฮักซ่าทั้งเวลาที่ว่าเฮาเป็นซิ่วผิวหน้าบ่กระจ่างใสบ่มื้อนี้มาฮักซ่าฟ้ากันได้อีกเนาะซึ่งว่านําเอามักแตงมาปั้นให้ละเอียดแล้วนํามาพอกหน้าทั่วบริเวณหน้าเฮาเลยยกเว้นปากกับตาเนาะเพิ่นว่าปะไว้ประมาณ15นาทีแล้วล้างนําออกหรือจะใส่โดยการฟ้านหรือว่าปาดเป็นอันนั้นกี้บางๆเนาะแล้วก็มามากหน้าคือว่าเฮาเห็นเนาะมนุษย์มักแต่งหน้าเนาะที่เฮาเห็นกันเนาะแล้วก็สามารถเอาไปใส่ได้เนาะประมาณ15-20นาทีสู้นี้จะเห็นให้พี่หว่าเนียนนุ่มแล้วก็ผิวหน้าทางซ้ายเรียบเนียนหอยแดงหอยดําที่อันผิวหน้าเฮานะจะจางลงได้ดีเนาะอันนี้ฝากไว้เจ้าแล้วก็ข้อ3นั่นก็คือผักบัวหัวใหญ่นี่เป็นวัตถุดิบที่ว่าอยู่ในเฮือนครัวเฮาอีกแล้วเนาะถ้าว่าทานได้ที่ว่าครัวกินแล้วเฮ็ดต้มยําแล้วหยังเลือเนาะสามารถมาเฮ็ดให้ผิวหน้าเฮานี่จางใสได้เนาะลบอันที่ว่าที่เป็นฝ้ากันได้เนาะนําเอาผักบัวหัวใหญ่นี่มาฟ้านเป็นกี้บางๆหรือว่าป้าเป็นกี้บางๆแล้วก็มาคั่นกับน้ําคั่นเอาน้ําสะดอกมาคั่นเอาน้ําเนาะแล้วก็ไปผสมกับอันน้ําเพิงเมสิเล็กน้อยเนาะแล้วก็ไปแช่ไว้ตู้เย็นประมาณ5-50นาทีเพราะว่าการแช่ในตู้เย็นนี่นะมันจะลดให้กินที่ว่าคิ้วๆเม่นๆเมี่ยงต่างๆเนาะให้มันลดลงได้แล้วก็ความอันที่ว่าเฮ็ดให้หน้าเฮาสาแบบมันฮอนมันไหม้มันแซ่บอย่างต่างๆน่ะมันจะซวยได้ดีเนาะมันจะซวยลดให้เพราะว่าสู้นี้เฮาสามารถเอามาพอกหน้าได้ประมาณ15นาทีเนาะแล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดเฮ็ดแบบนี้เป็นประจําเนาะอาทิตย์ละ2-3เทื่อนั่นเองก็เท่านี้เนาะก็เฮ็ดให้หน้าเฮาเนี่ยก็จางใสแล้วเจ้าแล้วก็ข้อ4เนาะโอ้ยสมว่ามื้อนี้เฮาก็ได้ปากหลายกันพอสมควรเนาะขอแห้งนิดนึงเนาะเพราะมีคนมาแจกน้ํามื้อนี้น่ะอย่าฟาวรําคาญเด้อเพราะว่านี้เป็นสูตรดีๆที่ว่าเพิ่งนํามาฝากเนาะน้องๆทานได้ที่ว่าเป็นอยู่ก็สามารถเอานําใส่ได้มาฟังข้อ4กันต่อเลยดีกว่าเนาะก็คือสูตรมักหุ่งนี่มักหุ่งนี่เอาน้ําเอาไปบดผสมกับน้ําเพิงแล้วก็บักหนาวเพิ่นว่านะนําไปพอกหน้าประมาณ15นาทีแล้วล้างด้วยน้ําอุ่นต่อด้วยน้ําเย็นย้ําเนาะเอาน้ําไปบดอันนั้นเป็นมุนๆแล้วก็ผสมกับน้ําเพิงมักหนาวอันนี้นะแล้วก็ไปพอกหน้าประมาณ15นาทีแล้วล้างด้วยน้ําอุ่นก่อนเนาะแล้วก็ต่อด้วยน้ําเย็นเพื่อปกปิดหูคุ้มข้นของเฮาเนาะแล้วก็สามารถใช้ครีมทาหน้าเมี่ยงต่างๆต่อได้สู้นี้เพิ่งเฮ็ดแล้วเห็นผลกันอย่างแน่นอนเนาะเฮ็ดให้หน้าเฮาเนี่ยเนียนนุ่มซุ่มซื่นผิวน่ะเนียบเนียนเนาะก็
ไส้กันเลยเนาะแล้วก็มาต่อข้อสุดท้ายเนาะข้อสุดท้ายก็คือใบกะเพราไพ่ที่มักเห็ดอันนั้นอ่ะสะเพรากบโบสิเนาะผัดมีขี้เมาใส่ผัดกะเพราไม่ใช่สินะต่างๆเนาะวัตถุดิบที่ว่าอยู่ในเหือนครัวอย่างเลือดบ่ฮู้เห็ดเอาได้อย่างเลือดเป็นกำพุ่นน่ะอันนี้เลยเอามาบดมาบดให้ได้ประมาณ3-5-4 บวงแล้วก็นําเอาไปใส่ผสมกับน้ําที่ต้มสุกแล้วก็คือน้ําที่ว่าน้ําร้อนๆเนาะที่ว่าเฮาต้มสุกแล้วให้มันปะให้มันเย็นก่อนแล้วเฮาก็เอาไปผสมกับใบกะเพรานี้ประมาณ100มิลลิกรัมเนาะเพิ่นว่าแล้วก็คนให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็สามารถเอามาพอกหน้าเฮาได้ไปแช่ตู้เย็นก่อนเนาะเพื่อเฮ็ดให้ผิวเฮานี่นะซุ่มแล้วก็เย็นคลอนคลายอารมณ์ของเฮาว่าซั่นๆเนาะเฮ็ดแบบนี้เป็นประจําเนาะทุกๆวันเลยสามารถเฮ็ดได้ทุกๆมือกันเลยเนาะเพราะว่าสูตรต่างๆ5ข้อมานี่นะเพิ่งจะนําเอาแต่ธรรมชาติสมุนไพรบ้านเฮาเนาะที่ว่ากินได้แล้วยังสามารถมาใช้เป็นผลประโยชน์ในการที่ว่ารักษาผิวหน้าของเฮาได้อีกเนาะสว่าอาทิตย์หน้าเนาะเพิ่งจะนําเอาซาลาแล้วก็วิธีต่างๆที่ว่ารักษาผิวหน้าบ่ผิวกายบ่หรือว่ารักษาสุขภาพเนาะทั้งกะทั้งนอกทั้งในแม่นสินะก็สามารถรอถ้าอาทิตย์หน้าเนาะเพิ่งจะเอาหยังมาฝากพอรายการของเฮามีแต่สิ่งดีๆมาให้ท่านผู้ชมกันอย่างแน่นอนเนาะซึ่งว่ามื้อนี้เพิ่งก็โอ้ก็ล่มก็เว้ากันหลายแล้วเนาะซึ่งว่าระยะหน้าเนาะละครของเฮาในมื้อนี้หับห้องเลยว่าม่วนเด็ดแน่นอนเนาะอยากฮู้ว่ามันเผ็ดมันแซ่บมันแซ่บซับได้เนาะก็ต้องไปเบิ่งเลยอย่างที่2นั่นก็คือเลยเนี่ยละครจีเซ่นไปกันเลย